ีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาลองใช้การเทคนิค transition นะคะเพื่อเพิ่มเรื่องราวในวิดีโอให้ดูน่าสนใจขึ้นนะคะแทนที่เราจะตัดต่อโดยการที่เป็นคัดชนคัดนะคะเราก็ใช้ transition เข้ามาเชื่อมนะคะซึ่งการ transition ในวันนี้นะคะเรา transition จาก shape ของที่เป็นของ shape เดียวกันนะคะซึ่งวันนี้เราใช้เป็น shape ที่เป็นวงกลมนะคะโดยการที่เราจะปูเรื่องราวว่าตื่นเช้ามานะคะแล้วก็ตอนถึงที่ทำงานแล้วกินกาแฟนะคะแล้วก็กินอาหารกลางวันนะคะแล้วก็จนไปถึงการ hang out กับเพื่อนนะคะโดยเราวาดบอร์ดคร่าวๆตามนี้นะคะซึ่งวันนี้เราจะถ่ายที่มุมท็อปนะคะยิงลงมา subject ข้างล่างนะคะค่ะสำหรับเซตวันนี้นะคะที่เราใช้นะคะเราก็เลือกที่จะถ่ายเป็นมุมท็อปแบบนี้นะคะเราอะแดปต์จากของที่เรามีนะคะคือการใช้สไลเดอร์นะคะโดยการติดกับตัวกล้องแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องมีความระมัดระวังนะคะในการที่ต้องเช็คให้แน่นะคะว่ามันสามารถยึดกล้องได้ยึดเลนได้นะคะเราต้องมีการถ่วงน้ำหนักด้วยหรือเปล่านะคะเพื่อไม่ให้มันตีลังกากลับนะคะแล้วก็ขาตรงนี้ที่เรามีนะคะเราพอดีมีขาไฟขาตั้งกล้องนะคะเราก็มาอะแดปต์ใช้กับตัวนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าที่บ้านเพื่อนๆไม่มีนะคะก็ลองหาอุปกรณ์ที่คิดว่ามันจะมั่นคงอยู่ได้นะคะแต่ถ้าคิดว่ามันไม่มั่นคงอย่าลองทำนะคะเพราะกล้องอะค่ะมันอาจจะตกลงมาได้และเกิดความเสียหายได้นะคะสำหรับซีนแรกของวันนี้นะคะที่เราจะเริ่มต้นด้วยนาฬิกานะคะเหมือนว่าแบบตื่นเช้าก็คือต้องเจอนาฬิกานะคะในการปลุกให้ตื่นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราอยากให้นาฬิกาค่ะมันหมุนเข็มมันหมุนเร็วๆแบบนี้นะคะซึ่งเราจะถ่ายบนแบ็คกราวด์นะคะที่เป็นมุมท็อปนะคะเราก็เลยใช้กระดาษสีโปสเตอร์แบบสีที่ทำงานฝีมือนะคะมาแปะลงบนโฟมแบบนี้ที่เจาะช่องไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้สามารถวางนาฬิกาแล้วมีจุดที่หมุนเพื่อที่จะเราจะสามารถหมุนมันได้โดยที่ไม่มีอะไรจับมันอยู่ข้างบนอันนี้ก็เป็นทริคหรือเทคนิคเล็กๆนะคะที่จะเหมือนว่าทำให้นาฬิกามันวางแล้วก็มันหมุนเองค่ะค่ะสำหรับซีนนี้นะคะเราใช้ไข่ดาวนะคะเป็นจุดทรานซิชันนะคะซึ่งแอคชั่นของมันนะคะก็คือการยกจานขึ้นมานะคะแล้วก็สไลด์ออกจังหวะที่เราดีไซน์กันไว้ในการยกจานขึ้นเนี่ยค่ะข้างล่างเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น subject อื่นละก็คือกระตลับแป้งนะคะค่ะต่อจากซีนที่เป็นซีนไข่ดาวนะคะเราก็ใช้การ transition มายกจานออกนะคะเพื่อมาเจอตลับเครื่องสำอางนะคะซึ่งจะสื่อว่าเหมือนว่าทำงานเสร็จแล้วอะไรเงี้ยค่ะกำลังแบบทัชชับหน้าเพื่อจะไปปาร์ตี้ต่อนะคะ transition ก็คือพอยกจานข้าวออกเสร็จนะคะเจอตลับตัวตลับเครื่องสำอางเนี่ยค่ะแล้วก็เจอแป้งใช้แป้งในการหมุนวนนะคะอันนี้คือจุดที่ transition รับจากตัวจานข้าวที่มีไข่ดาวนะคะแล้วก็กำลังจะทรานซิชันไปซีนจบนะคะซีนสุดท้ายก็คือแก้วไวน์ค่ะค่ะมาที่ซีนสุดท้ายนะคะสำหรับที่วางไว้ก็คือเสร็จจากการทำงานก็คือมีการมาปาร์ตี้นะคะแล้วก็ใช้แก้วนะคะไวน์นะคะในเป็นจุดที่ทรานซิชันต่อจากที่เป็นตลับเครื่องสำอางที่เป็นวงกลมนะคะแอคชั่นนะคะก็คือการที่เอาแก้วไวน์นะคะมาชนกันแล้วก็ออกค่ะสำหรับวันนี้นะคะในการถ่ายทำนะคะเทคนิคโดยการใช้ transition นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องด้วยนะคะและถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรนะคะอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวหนึ่งกับทีมงานจะมาช่วยกันตอบนะคะขอบคุณค่ะ